เลือกเลยอ่ะช่างอยากให้เปลี่ยนครับมูลค่าดีหมดเลยเพื่อมาสองพันก็เลยซัดเห็นหน้าพอดีเลยมาเที่ยววันนี้แหละมันกล่องคนไทยเอาได้ไหมบอกแล้วนะอันนี ดื่มนะครับให้งบท่านพระราชทานงบให้400,000แต่ให้สร้างโรงอาหาร1หลังเขาเรียกตอนนั้นก็เรียกว่าสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนะครับก็ได้รับจ้างต่อนะครับถามว่าเด็กคนนี้จบปวสนะครับไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น3ปีกับมังกรศรีเข้าโครงการไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีความอีกคันหนึ่งนะครับมอบให้กับนายสุรินทร์1 2 3 1นะครับรับมอบคุณประยงวิชุมานะครับท่านนายกท่านและลำดับต่อไปครับอันนี้มอบครับพร้อมนะครับ1 2 3การประชุมได้โดยตรงครับแต่เท่านี้นะครับทางเขาจะแบ่งเป็นระดับอยู่ครับมองกล้องนะครับ1 2 3กดไลค์สภาพหน่อยค่ะ1 2ยอด2สิรินะครับก็ได้ออกมาดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่เรียกว่าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่าฟีดเซ็นเตอร์ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการทางรัฐบาลได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอายุศึกษานะครับได้ดำเนินโครงการนะครับที่เซ็นเตอร์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะครับเพื่อออกให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ก็ได้รับร่วมมาดำเนินการในส่วนนี้ซึ่งโดยท่านนายกอบต.ตำบลหนองแหวงนะครับท่านได้ขอความรู้เห็นนะครับให้เราช่วยออกมาดำเนินการซึ่งด้วยความเต็มใจนะครับที่อยากจะให้คณะครูให้ไม่พอก็มาไกลอยากไกลแล้วก็ของเยอะกล้าให้ใจอยู่กันเนาะสมัยตอนอยู่สังฆะไปเข้าโรงพยาบาลเรียนจบแล้วมีบ้านครับ